สวัสดีค่ะมานาการ์เด้นค่ะวันนี้ไปตัดแต่งกิ่งต้นปาล์มมานาการ์เด้นได้ปลูกต้นปาล์มไว้นะคะสำหรับบังแดดแล้วก็ลมนะคะพอมันต้นสูงใหญ่ก็จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งวันนี้มาติดตามดูนะคะว่ามานาการ์เด้นเอากิ่งของต้นปาล์มนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรไปติดตามกันเลยค่ะคือวิธีการจับหอยขมนะคะโดยการใช้ทางมะพร้าวแช่ในน้ำนะคะซึ่งเป็นสระในสวนมะนาวนี้ประมาณ 4-5 วันค่ะแล้วต่อจากนั้นเราก็จะยกขึ้นมาก็จะมีหอยนะคะติดบริเวณทางมะพร้าวแยะๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วก็นำไปเลี้ยงกันค่ะเก็บได้เยอะเลยค่ะจะเห็นว่าจะมีทั้งตัวโตๆนะคะลักษณะนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ซึ่งหอยนี้1ตัวเนี่ยมันจะมี2เพศก็คือเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะออกลูกนะคะเราก็จะคัดตัวโตๆอย่างนี้เลี้ยงไว้ในกระชังประมาณสัก2เดือนนะคะ60วันมันก็จะออกลูกออกมาหอยนี้จะออกลูกประมาณ 30-50 ตัวนะคะต่อตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็หมั่นมาดูนะคะ20วันเราก็จะมาเปลี่ยนใบไม้นะคะที่มันอยู่แล้วก็คัดแยกขนาดของมันนะคะถ้าตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะก็เลี้ยงไว้ต่อไปนะคะประมาณ2เดือนพอมันโตเราก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็นอาหารได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงในกระชังกันค่ะอันนี้เป็นกระชังสำหรับเลี้ยงหอยนะคะก็ซื้อมาค่ะก็จะเป็นอันเล็กๆอันนี้บางคนก็จะใช้พวกในตะข่ายไนลอนนะคะเย็บเป็นถุงก็ใช้ได้ค่ะนี่เป็นใบปาล์มนะคะที่ใช้เอาใส่ในกระชังค่ะบางคนเขาก็ใช้ทางมะพร้าวอันนี้ลูกมันออกมาแล้วนะคะแล้วจะเห็นว่าจะมีลูกเล็กๆนะคะเกาะติดใบปาล์มนี้แสดงว่าเพิ่งออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการคัดแยกค่ะตัวเล็กๆนี้ก็เอาไว้ในกระชังนึงน่ารักเลยค่ะตัวเล็กๆ1ตัวมันจะออกประมาณ 30-50 ตัวค่ะเยอะเลยเห็นไหมคะนี่หนึ่งกระชังนะคะเราจะเห็นว่ามีลูกเล็กๆเยอะค่ะอันนี้เป็นขี้วัวนะคะที่เราใส่ไว้หอยไม่ได้กินขี้วัวค่ะแต่หอยจะกินพวกตะไคร้น้ำแล้วก็แพงต้อนค่ะขี้วัวนี้เวลาหมักไว้นะคะมันก็จะเกิดพวกตะไคร้น้ำแพงต้อนนะคะซึ่งเป็นอาหารของหอยค่ะ
เดี๋ยวเราจะคัดแยกพวกตัวโตๆงี้นะคะก็สามารถจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ต่อหรือจะเอาไปทำเป็นอาหารก็ได้แล้วนะคะถ้าเรามีเยอะๆเดี๋ยวไปดูกระชังอื่นนะคะเพราะที่เราเอาไว้นี้นะคะเรามีการคัดแยกละบางกระชังก็จะเป็นลูกของมันเราจะไปดูว่าลูกของมันโตหรือยังแล้ววันนี้ก็จะถือโอกาสเปลี่ยนใบปาล์มด้วยค่ะเวลามันอยู่นะคะมันก็จะเกาะตามใบปาล์มอย่างนี้นะคะดังนั้นเวลาเราเอาแช่ไว้ในน้ำอย่าแช่ให้มันจมนะคะมันจะไม่มีอากาศหายใจมันก็จะตายก็จะเอาแช่ไว้ในประมาณ3ใน4ส่วนนะคะให้มันลอยมันก็จะได้ขึ้นมาหายใจค่ะโอ้เยอะเลยค่ะมะนาวกระเด็นใส่หอยในกระชังนะคะประมาณ 30-50 ตัวแต่จะเห็นว่าปริมาณของมันเพิ่มเยอะเลยค่ะเนี่ยแสดงว่ามันมีการขยายนะคะลูกของมันอันนี้ตัวเล็กตัวน้อยอยู่นะคะก็จะเลี้ยงต่อไปจะเป็นตัวที่เราเอาไว้เล็กๆแล้วมันเริ่มโตนะคะอาจจะเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะก็ยังทานไม่ได้นะคะยังเล็กอยู่ขนาดที่ทานได้นะคะประมาณ60วันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหรือโตกว่านี้นิดนึงนะคะก็เอาไปทานได้เลยค่ะเอาไปแกงคั่วหรือผัดนะคะก็อร่อยค่ะค่ะเดี๋ยวจะสาธิตการเลี้ยงหอยในกระชังนะคะนี่เป็นกระชังเล็กๆที่เราซื้อมามันจะเป็น3ท่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่ใบปาล์มที่เราใช้นะคะเราก็จะตัดใบปาล์มอาศัยประมาณ 2-3 ก้านนะคะเป็นที่อยู่ให้หอยในเกาะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาขี้วัวที่เราหมักไว้ใส่ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดตะไคร่น้ำแล้วก็อันนี้เป็นหอยนะคะตัวโตซึ่งเราจะเอาทำเป็นแม่พันธุ์ใส่ประมาณกระชังละ30ตัวกะเอานะคะ30ตัว 20-30 ตัวแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะผูกไว้ตามเสาหรือเอาไม้นะคะผูกไว้แล้วก็เวลาที่เราจะเอาไปแช่ในน้ำนะคะอย่าลืมนะคะให้ลงในน้ำประมาณ3ส่วนแล้วก็เหลือส่วนบนไว้เพื่อที่หอยจะได้มาหายใจนะคะเลี้ยงไปประมาณ2เดือนเราก็จะมีอาหารทานแล้วค่ะอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนตัวเล็กๆก็ทำเหมือนกันค่ะใช้ใบปาล์มหรือใบมะพร้าวนะคะพวกนี้มันจะไม่เน่าค่ะตัวเล็กๆนะคะใส่กระชังประมาณสัก50ตัวค่ะก็เอาไปห้อยไว้เดี๋ยวเราจะทำต่อให้เสร็จเลยนะคะแล้วก็จะเอาไปห้อยไว้ในน้ำตามเดิมค่ะ
เรียบร้อยแล้วค่ะอีกประมาณ20วันเราก็จะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะคัดแยกหอยนะคะให้มีขนาดตัวเท่ากันก็อยู่ในกระชังเดียวกันก็คงจะเพิ่มปริมาณเยอะค่ะคิดว่าคงจะต้องไปซื้อกระชังมาเพิ่มนะคะถ้าเราเลี้ยงเยอะๆนะคะก็สามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะแต่มานาการ์เด้นเราจะเลี้ยงไว้นะคะสำหรับเป็นอาหารพอมันโตขึ้นเราก็คงจะมีอาหารที่เป็นโปรตีนทานตลอดปีถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมานาการ์เด้นค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ